อยสดใหม่กับกะทิอัมพวานะครับช่วงนี้เป็นหน้าเห็ดเพาะแล้วนะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ก็เลยจะทำแกงคั่วเห็ดเพาะหน่อไม้สดสักหน่อยแต่รับรองว่าสูตรนี้อร่อยครับแถมยังได้ความหอมมันจากกะทิคุณภาพอย่างอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดและตอนนี้นะครับก็ยังมีแบบกล่องคริสต์มาสมาให้เลือกใช้ด้วยนะทั้งขวดและกล่องคุณภาพเหมือนกันเลยครับเอาละเราลงมือปรุงกันเลยนะครับเริ่มต้นเราก็ต้องทำให้น้ำพริกแกงของเราเนี่ยมีความหอมหอมอาจารย์ใส่น้ำมันพืชลงไปในภาชนะนิดเดียวนะเพื่อจะผัดให้น้ำพริกแกงของเราเนี่ยมีความหอมกลุ่นมากขึ้นนั่นเองน้ำพริกแกงเราก็ใช้น้ำพริกแกงคั่วธรรมดานะผัดน้ำพริกแกงซะก่อนจนกระทั่งมีกลิ่นหอมอัมพวากะทิแท้ 100% กะทิแท้เนี่ยจะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันพลานนะครับกะทิจริงๆไม่ร้ายไม่ต้องเป็นห่วงพอกะทิของเราเริ่มเดือดเราก็จะใส่เห็ดเพาะลงไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยหน่อไม้สดกุ้งคุณผู้ชมจะเลือกเป็นกุ้งสุกหรือกุ้งสดก็ได้บางคนก็ใส่หมูสับไก่สับตามใจนะแล้วก็จัดการปรุงรสนิดนึงด้วยน้ำตาลปี๊บก้อนน้อยๆและน้ำปลานะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงต้นฤดูกาลของเห็ดเพาะคุณผู้ชมจะได้เห็ดอ่อนๆนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในอร่อยเชียวรอให้เดือดสักครู่นะครับเอาล่ะคุณผู้ชมแกงของเราเดือดแล้วเคี่ยวไฟอ่อนๆสักครู่หนึ่งเพื่อให้หน่อไม้คายความหวานออกมาอีกสักนิดหนึ่งแกงคั่วตำรับนี้ของเราจะยิ่งอร่อยยิ่งขึ้นนะคะกลิ่นหอมมากเลยแกงของเราใช้ได้แล้วเราจะใส่ใบมะกรูดลงไปตามด้วยโหระพาแล้วก็พริกชี้ฟ้านะครับคนให้เข้ากันอุ๊ยกลิ่นมันหอมจริงๆเราก็ตักใส่ถ้วยเห็ดเพาะเนี่ยเวลาทำแกงกินมันอร่อยนะคุณผู้ชมนะอุ้ยน่าทานค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มาชิมกันดีกว่านะครับกลิ่นหอมมากสีสันก็ดูน่ารับประทานมากเลยต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าอร่อยรสชาติก็กลมกล่อมจริงๆแกงมีความเข้มข้นแล้วก็ยังหอมมันจากกะทิเหมือนเราใช้กะทิคั้นสดเลยนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองสิครับกะทิอัมพวาคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็ได้รสชาติอร่อยและคุณภาพที่คุณผู้ชมมั่นใจได้เพราะกะทิคุณภาพเยี่ยมต้องอัมพวาเท่านั้นและช่วงโควิดแบบนี้นะครับความสะอาดก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยคุณผู้ชมครับแต่เราสบายใจได้นะครับเพราะว่ากะทิอัมพวาผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดปลอดภัยอัมพวากะทิแท้ 100% มั่นใจได้คุณภาพเหมือนกันทั้งขวดและกล่องสัปดาห์หน้าอร่อยสดใหม่กับกะทิอัมพวาจะเป็นเมนูอะไรห้ามพลาดนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิแท้ 100% ขาวข้นหอมมันไม่ร้ายนะคุณผู้ชมเพราะไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่มีไขมันทราน